สวัสดีครับจากกรณีศิลปินหนุ่มชื่อดังอย่างไม้พิรัตนิติไพศาลคุณได้เดินทางมายื่นศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในคดียื่นคำร้องขออำนาจปกครองบุตรร่วมกับสาราเพื่อขอให้ศาลพิจารณาให้เป็นบิดาหรือชอบด้วยกฎหมายด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นทางด้านสาวสาราก็ได้ออกมาไลฟ์สดซึ่งมีช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดชาวเน็ตเข้าไปพิมพ์เดดดี้เลิฟยูแล้วแม็กบิลพูดว่าจริงหรือเปล่าถ้ารักทำไมต้องเตะออกจากคอนโดทางด้านสาวสาราเลยบอกลูกว่าไม่เอาไม่พูดแบบนั้นครับลูกภายหลังจากทราบว่าทางด้านหนุ่มไม้ก็ได้ดูไลฟ์สดช่วงนั้นพอดีแล้วทำให้ได้ยินที่ลูกชายพูดและเสียใจมากจนหายตัวไปในทันทีทางด้านครอบครัวก็รีบช่วยกันตามหาจนรีบตามไปอยู่ด้วยในทันทีซึ่งล่าสุดทางด้านชาวเน็ตก็ได้มีการออกมาขุดคุยคลิปสมัยที่น้องแม็กวิลนั้นยังเป็นเด็กและเมื่อเอ่ยคำว่าแดดดี้ได้เป็นครั้งแรกก็เลยทำเอาคนที่เป็นพ่ออย่างไม้พิรัตนั้นก็ดีใจจนคลิปเสียงหลงกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เลยทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างมากมายว่าเนี่ยหรือคืออาการของคนเป็นแม่บอกว่าไม่รักลูก